สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับไปดู5อันดับนกฮูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราคงเคยได้ยินเสียงนกฮูกร้องในยามดึกดื่นค่ำคืนกันบ้างนะครับขนของมันนะครับสามารถพรางตัวได้เป็นอย่างดีช่วยให้สัตว์ล่าเหยื่อและนักดูนกทั้งหลายนะครับมองมันไม่เห็นนะครับในเวลากลางคืนครับแล้วบางทีอาจโชคดีเห็นตัวของมันนะครับจะรู้ว่ามันมีความน่ารักน่าชังมากครับน่าค้นหามองไปหน้าตามันก็คล้ายๆกับแมวนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อนกเขาแมวยังไงล่ะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูนกฮูกสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดกันนะครับว่ามันใหญ่ที่สุดได้ขนาดไหนครับหลายคนอาจจะตกใจในขนาดของมันเลยก็ว่าได้ครับว่ามันสามารถใหญ่ได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับเริ่มที่อันดับที่5นะครับบูโบเวอร์จินเนียนัสนะครับมันมีน้ำหนักประมาณ 3.2 ปอนด์ครับปีกกว้างได้ถึง 4.6 ฟุตครับที่อยู่อาศัยของมันก็อยู่แถวๆอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และทวีปอาร์กติกนะครับลักษณะพิเศษของมันก็คือขนที่เป็นกระจุก2ข้างอยู่บนหัวของมันดูมองดูแล้วคล้ายๆเขานั่นเองนะครับนกฮูกชนิดนี้นะครับพบมากที่สุดในทวีปอเมริกาและได้รับชื่อจากเขาบนหัวของมันที่จริงนะครับมันคือขนอันเป็นลักษณะที่ยื่นออกมาจากส่วนบนหัวทั้ง2ข้างของมันนะครับนกที่น่าประทับใจเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มีคู่ครองเพียงตัวเดียวครับและมีหน้าที่ในการเลี้ยงลูกร่วมกันครับเช่นการฟักไข่และการล่าอาหารทั้ง2ก็จะช่วยกันครับเหยื่อของนกฮูกชนิดนี้นะครับมันชอบล่ามีตั้งแต่สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กครับเช่นแมงป่องกระต่ายไปจนถึงนกที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงหรือใหญ่กว่ามันพวกมันก็ล่าได้นะครับมันมีพลังมากพอที่จะข้นเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองครับแม้ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องทำก็ตามครับเช่นเดียวกับนกฮูกอื่นๆนะครับนกฮูกเขาใหญ่กินเหยื่อได้ทั้งตัวครับและในเวลาต่อมามันก็มีการสำลอกสวงที่ย่อยยากออกมาซึ่งประกอบด้วยกระดูกและเส้นขนของเหยื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเกลื่อนเต็มพื้นใต้รังของมันไปหมดเลยนะครับอันดับที่4นะครับนกฮูกหิมะบูโบสแกนดิเอคัทนะครับมันมีน้ำหนักมากถึง 4.5 ปอนด์ครับปีกกว้างได้ถึง 4.8 ฟุตครับที่อยู่อาศัยของมันก็อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและทุนดาของอาร์กติกนะครับลักษณะเด่นก็คือขนสีดำสลับสีขาวที่โดดเด่นและขนหนาที่เท้าของมันนะครับขนที่สวยงามของนกฮูกตัวนี้นะครับได้รับการดัดแปลงมาเพื่อสร้างความอบอุ่นและการอำพรางตัวซึ่งช่วยให้มันกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยที่เย็นเยือกและเพื่อหลบหลีกไม่ให้เหยื่อตกใจก่อนที่มันจะหาจังหวะที่เหมาะสมโจมตีเหยื่อนะครับนกฮูกหิมะนะครับมีขนเป็นกระจุกรอบๆจะงอยปากซึ่งช่วยให้มันรู้สึกได้ถึงวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนขนหนาที่ปกคลุมบริเวณเท้าของมันนะครับทำหน้าที่ทั้งให้ความอบอุ่นและเป็นรองเท้าลุยหิมะด้วยครับซึ่งช่วยให้ตัวมันไม่จมลงไปในหิมะเวลาเดินบนหิมะยังไงล่ะครับ3นะครับนกฮูกสีเทาสติกนีบูโรซ่านะครับมันมีน้ำหนักประมาณ 2.5 ปอนด์ครับแต่ปีกกว้างได้ถึง5ฟุตนะครับที่อยู่ของมันก็อยู่ในแถบอเมริกาเหนือนะครับลักษณะเฉพาะของมันครับมันมีแผ่นหน้าที่มีขนาดใหญ่มีขนสีเทาลายจุดและมีหนวดสีขาวครับนักล่าผู้เก่งกาจตัวนี้นะครับมีขนสีเทาสวยงามและมีหน้าที่ใหญ่เหมือนจานนะครับหน้าที่ใหญ่ที่สุดของนกฮูกที่เรารู้จักกันใบหน้าที่ใหญ่ของมันนี้นะครับมีขนนกทรงกลมมีส่วนเว้าซึ่งนำเสียงไปยังหูของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการได้ยินที่ยอดเยี่ยมของมันช่วยให้สามารถค้นหาเหยื่อได้ในความลึกถึง2ฟุตในหิมะนะครับเหยื่อของนกฮูกตัวนี้ประกอบไปด้วยสัตว์ฟันแทะและนกตัวเล็กๆเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันอยากกินเหยื่อที่ใหญ่กว่านะครับและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่กว่ามันก็สามารถทำได้ครับส่วนใหญ่มันจะออกหากินในเวลากลางคืนครับแต่บางครั้งมันยังล่าสัตว์ในเวลากลางวันได้ด้วยนะครับนกตัวนี้นะครับชอบอยู่ในป่าชื้นมากกว่าที่อื่นครับแต่มันก็เต็มใจที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างอื่นได้ด้วยนะครับในระหว่างการอพยพนกฮูกชนิดนี้นะครับไม่ชอบสร้างรังเป็นของตัวเองครับพวกมันจะชอบที่จะใช้รังเขาที่สร้างโดยกาหรือว่านกตัวอื่นนะครับและมักจะนำรังเดิมกลับมาใช้ใหม่เป็นเวลาหลายปีครับจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนนกที่ขี้เกียจเหมือนกันนะเนี่ยครับอันดับที่2นะครับนกฮูกอินซียูเรเซียนครับหรือบูโบนั่นเองนะครับมันมีน้ำหนักประมาณ 6-8 ปอนด์ครับปีกกว้างได้ถึง 5-6 ฟุตครับอาศัยอยู่ในแถบยุโรปเอเชียและแอฟริกาเหนือครับลักษณะเด่นของมันครับเสียงร้องมันจะต่างจากนกฮูกชนิดอื่นครับมันมีดวงตาสีส้มที่โดดเด่นและมีขนปุกปุยครับนกขนาดใหญ่ที่ปรับตัวได้เหล่านี้สามารถพบได้ในแหล่งอาศัยที่หลากหลายนะครับพวกมันยังชอบสร้างรังในเขตเมืองเช่นสวนสาธารณะในเมืองตราบใดที่มีจุดทำรังเพียงพอและมีเหยื่อให้มันล่ามันก็จะอยู่ที่นั่นนะครับนกฮูกยูเรเซียนนี้นะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงอายุประมาณ20ปีเลยนะครับเช่นเดียวกับนกฮูกส่วนใหญ่นะครับมันมักจะออกหากินเวลากลางคืนครับ
และมันมีบทบาทสำคัญในการรักษาประชากรของสัตว์ที่เป็นเหยื่อให้เหยื่อนั้นอยู่ในจำนวนปริมาณที่เหมาะสมครับนกฮูกยูเรเซียนะครับมันกินอาหารได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลานมันก็กินได้นะครับและบางครั้งเขาว่ากันว่านะครับตัวมันใหญ่ขนาดนี้นะครับมันสามารถฆ่ากวางตัวเล็กๆเพื่อเป็นอาหารยืนของมันได้เลยนะครับรู้หรือไม่ครับนกฮูกอินทรียูเรเซียนมันมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับคุณสามารถฟังเสียงแล้วบอกได้เลยว่านกฮูกตัวใดกำลังร้องเสียงนี้อยู่นะครับเพราะว่าเสียงร้องของแต่ละตัวมันจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั่นเองนะครับอันดับที่1 นะครับนกฮูกกินปลาบูโบบาสกินโตนี่นะครับมันมีน้ำหนักประมาณ 6-8.8 ปอนด์นะครับปีกกว้างได้ถึง 6.5 ฟุตถือว่าเป็นปีกกว้างมากที่สุดในบรรดานกฮูกเลยนะครับที่อยู่อาศัยก็อยู่ประมาณรัสเซียจีนฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นครับลักษณะเด่นพิเศษของมันก็คือกระจุกคล้ายหูบนหัวของมันทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับนกฮูกกินปลาบาสกินโตนี่ตัวนี้นะครับมันเป็นนกฮูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนกสายพันธุ์ย่อยที่น่าเกรงขามนี้นะครับพบได้ในพื้นที่เฉพาะเพียงไม่กี่แห่งของโลกเท่านั้นครับเรายังมีความต้องการในการอนุรักษ์เพื่อรักษาถิ่นที่อยู่ของมันการตัดไม้ทำลายป่าการตกปลาที่มากเกินไปเป็นการทำลายที่อยู่และอาหารของนกฮูกชนิดนี้นะครับส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรมันมากพอที่จะจัดให้อยู่ในรายชื่อของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับนกฮูกชนิดนี้นะครับต้องการป่าริมฝั่งแม่น้ำครับที่มีต้นไม้เก่าแก่ที่ตายแล้วนะครับเพื่อที่จะทำรังของมันครับและให้มันได้ล่าสัตว์และเจริญเติบโตที่นั่นครับนอกเหนือจากการเป็นนกฮูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับมันยังเป็นนกที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดานกทั้งหมดของโลกเราอีกด้วยนะครับว่ากันว่านะครับนกฮูกชนิดนี้นะครับสามารถล่าปลาที่มีน้ำหนักมากกว่ามันถึง 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยมันจะลากปลาไปกินบนบกครับหากมันแบกน้ำหนักของปลาตัวนั้นบินขึ้นบนท้องฟ้าไม่ไหวนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของนกฮูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ